มาดูอีกหนึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดค่ะที่พบว่าระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะหลังจากไปพบว่ามีปัญหาเรื่องของการระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกว่าหมื่นไร่แล้วทางรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามปัญหาในพื้นที่อำเภอบึงนารางซึ่งก็พบว่าเจ้าหนอนเจ้าปัญหาตัวนี้เข้าไปทําลายแล้วก็กัดกินทั้งยอดลำต้นรวมถึงใบของข้าวโพดจึงมีการกำชับค่ะเรื่อง ของร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรว่าอย่าเพิ่งฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจาก เรียกว่าเป็นการซ้ําเติมตัวเกษตรกรที่กําลังประสบปัญหาหนอนกระทูเข้าโพดหลายจุดกันอยู่ค่ะไปดูการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามปัญหาในพื้นที่นะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตรภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็คือเจ้าหนอนกระทูเข้าโพดหลายจุดนะคะที่สร้างความเสียหายในพื้นที่ไร่ข้าโพดไม่ว่าจะเข้าไปกัดกินยอดลำต้นแล้วก็ใบของข้าวโพดในจังหวัดพิจิตรเขามีการปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็ มีการตัดยอดในวันที่28มิถุนายนจำนวน29,22ไร่แต่พบว่ามีพื้นที่ที่ระบาดรุนแรงน้อยเนี่ยน,นะคะ7,492ไร่ระบาดรุนแรงมาก3,619ไร่และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง2,467ไร่และมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายอย่างสิ้นเชิง1,702ไร่ จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ทําให้เจ้าหน้าที่สํานักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเบื้องตน้นแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยการใช้ชีววิถีอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างการปล่อยแมลงหางหนีบในอัตราการปล่อย100ตัวต่อไร่ถ้าปล่อยประมาณ2-3ครั้งค่ะก็จะเริ่มเห็นผลแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของศัตรูพืชด้วยหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการใช้ ดักกากน้ำตาลใส่ขวดไว้เพื่อที่จะล่อตัวเต็มวัยในแปลงแล้วก็หมั่นเก็บหนอนในแปลงออกก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นในส่วนของนายสุชาติสินรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ลงพื้นที่ไปก็สั่งการให้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะคะลงไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะ,มะเ,ลเามะเล็ดพันธุ์ข้าวโพดค่ะรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรจะใช้ในการกําจัดหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดโดยจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจสอบราคาสินค้าและบริการเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ค่ะ